มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอรสให้เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรบาเรนประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา9 นาฬิกาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชโอรสให้นายอาเดลยูซุฟซาตีเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรบาเรนประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่พ้นจากตำแหน่งหน้าที่